ท่านผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับช่างภาพเรายังไม่ทันตั้งตัวภาพตอนแรกจึงมัวบ้างนะครับนี่คือพฤติกรรมของช้างป่านะครับวิดีโอนี้ต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับแม่พังหางทองพาน้องไออุ่นเดินขึ้นข้างบนเขานะครับรวมทั้งน้องไอวาช้างป่าก็กระจายตัวอยู่ทั้งสองถนนนะครับทั้งสองฝั่งถนนเส้นทางนี้คือเส้นทางขึ้นเขาเขียวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับช้างป่าปกครองด้วยระบบอายุราธิปไตยนะครับตัวไหนอายุมากตัวนั้นก็จะได้เป็นจ่าโขลงและที่เป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวผู้นะครับจะต้องเป็นแม่พังที่เรียกว่าแม่ปลาแหลกนะครับที่นี่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับต้องอาศัยอายุและบารมีเท่านั้นแตกต่างกับระบบประชาธิปไตยที่เราถือมาจากอเมริกานะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าผู้สมัครประธานาธิบดีมีเหตุลอบยิงนะครับก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรช่องของเราใต้เตียงช้างป่าขออย่ามีความรุนแรงใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรือการกระทําเราย้ำว่าทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับรวมทั้งการขอหวยถ้าจะรวยได้แบบนี้เราก็กระทำนะครับเมื่อสักครู่น่าจะเป็นการขอหวยนะครับวัยกำลังคิดกำลังฝันอาจจะหาเงินไปทำฟันก็เป็นไปได้นะครับอยากจะเป็นวัยรุ่นดัดฟันก็เป็นความฝันของวัยรุ่นทั่วไปนะครับพฤติกรรมช้างป่าถือว่าเป็นสัตว์สังคมที่มีการสลับซับซ้อนในความคิดนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นแม่พังดีดลูกก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสอนอบรมนะครับสำหรับเราที่เป็นลูกบางครั้งก็ต้องบอกแม่ว่าถึงจะเป็นลูกที่แย่ก็เป็นลูกที่ใช้เงินแม่เยอะอยู่ดีคุณแม่ก็น่าจะแฮปปี้นะครับอย่างน้อยในวันที่แย่ก็ยังมีแม่ที่ปลุกเราไปซักผ้านะครับสำหรับคุณพ่อของช้างป่ามาแล้วก็ไปนะครับไม่มีส่วนใดๆในการเลี้ยงลูกนะครับความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกจึงไม่สามารถเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เราท้อไม่มีพ่อบังคับให้เราไปซื้อของแน่นอนนะครับสำหรับช้างป่าอย่างที่บอกนะครับช้างป่าเป็นสัตว์สังคมก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับดูแม่พังตัวนี้นะครับดูที่ขาหน้านะครับเข้าใจว่าน่าจะขาเห็ดนะครับมีการคุ้ยเขี่ยช่วงนี้ฝนตกเข้าใจว่าเห็ดน่าจะเยอะนะครับช้างพังหน้าตาคล้ายๆกันนะครับบางครั้งการให้คำบรรยายเราก็ไม่กล้าบอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราก็กลัวว่าจะได้ข้อมูลที่ผิดๆนะครับหลายครั้งเราก็ยอมรับว่าเราให้ข้อมูลผิดจริงๆนะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นเนินเขานะครับเป็นทางโค้งและเป็นเนินด้วยนะครับบางจังหวะจึงมีการสั่นไหวของการถ่ายภาพนะครับรวมทั้งช็อตนี้นะครับนี่ครับไม่ตั้งใจว่าจะได้มีช็อตนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่พี่ไออุ่นนะครับพี่ไออุ่นอยู่กับแม่อย่างอบอุ่นกับน้องไอวานะครับส่วนช้างป่าตัวนี้เราไม่ยืนยันว่าตัวไหนนะครับน่าจะเป็นตัวที่เราเคยเรียกพายข้าวนะครับพายข้าวนอกนา
ช้างป่าที่โดนดีตลอดนะครับ